หนุ่มกัญชัยลั่นอีกดิ้นเป็นปลาไหลถูกทุบเลยนะขอบคุณมากครับตัวตลกตามติดกันเลยสำหรับแฟนๆสายเผือกอยากรู้เรื่องราวตั้งแต่หนุ่มกัญชัยออกมาโพสต์ฟาดเดือดด่าสนั่นถึงใครทั้งซัดแรงระยำสวะแถมพูดกลางรายการหลักฐานในมือสั่นแล้วหลุดออกมามีโอ้โหด้านหมอแหลปแพนด้าก็ได้โพสต์ผ่านทางเพจว่าเอาจริงๆนะครับผมรู้จักพี่หนุ่มมานานแกไม่เคยโกรธใครแบบไม่มีเหตุผลมีอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นแหละในประเทศนี้ล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้โพสต์สเตตัสอีกแล้วดิ้นเป็นปลาไหลถูกทุบเลยนะเขายังไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องอะไรเลยนะตัวเองทั้งยังคอมเมนต์เพิ่มอีกว่าโอ้ยเนาะมีเรื่องให้ขำแต่เช้ากำลังเครียดเรื่องงานอยู่พอดีขำเลยอ่ะขอบคุณมากครับตัวตลกโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันรัวๆอีกเช่นครูเล่าด้วยค่ะอยากขำบ้างหนูก็กำลังเครียดๆค่ะครูเครียดหนักกว่าเดิมเพราะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเรื่องของเขาคืองานของเราเห็นแล้วค่ะแต่เช้าตัวตลกก็มาไว้เป็นต้น